สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะคิดถึงอาจารย์ไหมห่างหายไป2วันนะจ๊ะมาวันนี้มากับมุมใหม่เปลี่ยนนั่งจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์บ้างเบื่อหน้าอาจารย์แล้วก็มาดูไพ่กันแล้วกันโอเคไหมอ่ะมากันที่คอนเทนต์นี้ค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหม16ถึง28กุมภานี้นะจ๊ะเรามาดูกันก่อนว่าชีวิตคุณณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูธาตุกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็พลังงานหลักๆของคุณกันแล้วเราค่อยไปดูเขาว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมันมีโอกาสหรือมันมีเกณฑ์จะกลับมาไหมสำหรับคนที่มีคนรักเก่านะจ๊ะคนที่ไม่มีคนรักเก่าก็เลื่อนผ่านเลยไปดูคลิปอื่นโอเคไหมโอ้ Six of Cup 3ช่วย Green of Cup มีข่าวดีอะไรไฟมีข่าวดีอะไรชีวิตคุณอาจจะมีความชุ่มชื้นหัวใจแต่ก็เครียดอ่ะนอนไม่ค่อยหลับหรอคะจิตตกนอนไม่ค่อยหลับคิดหนักคิดมากคิดมายเบื่อในเซ็งๆวิตกกังวล The Lover ค่ะแล้วก็ The High Priestess โอ้ช่วงนี้รางสังหรณ์แม่นนะรางสังหรณ์ของคุณไม่ว่าจะสังหรณ์อะไรแต่หวยอาจจะไม่แม่นสักเท่าไหร่นะจ๊ะมากันที่ไพ่ใบแรกค่ะไพ่ของคุณช่วงนี้พลังงานหลักของคุณเป็น3ถ้วยเลย3ถ้วย4ถ้วยนะจ๊ะ3ถ้วยหมายถึงมีความรู้สึก3ถ้วย4ถ้วย6ถ้วย8ถ้วยพลังงานหลักของคุณนะคะคุณอาจจะมีความเบิกบานใจเข้ามานิดหน่อยอาจจะได้พบปะญาติมิตรพูดคุยกับญาติมิตรมีไมตรีต่อกันนะคะมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมพิรมใจสักหน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอาจจะแบบมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็ได้สังสรรค์กับเพื่อนกับมิตรนั่งคุยกันเรียกว่าถ้าทำการค้าก็มีโชคลาภมีงานเข้ามาค้าขายอาจจะมีกำลังใจที่ดีหมายถึงยอดขายที่ดีกำลังใจที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างแต่ว่าความกังวลใจมันยังคงอยู่นะก็มีความกังวลใจมีความเครียดอยู่ลึกๆที่แอบไว้บอกใครไม่ได้ความกังวลใจนั้นอาจจะมาจากความรักความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าในความรู้สึกของเราในหัวสมองของเราเนี่ยมันซึมซับอะไรเข้าไปบ้างอาจจะเป็นความเหนื่อยหน่ายความทุกข์ที่ยังอยู่ในใจความรู้สึกของคุณที่มันยังไม่ปลอดโปร่งโล่งใจสักเท่าไหร่นะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะอาจจะมีการของเกณฑ์ของการเดินทางไปในที่เก่าที่เคยไปเช่นบ้านเก่าสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆหรือคิดถึงนั่งคิดถึงคนรักเก่าอยู่ก็เป็นไปได้รู้สึกคิดถึงเขาอยู่ๆความรู้สึกนั้นมันหวนคืนมาทำให้เรารู้สึกคิดถึงทำให้เรารู้สึกถึงความอะไรอวรทำไมอยู่ๆมันแวบเข้ามาในสมองเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งความเบิกบานและเปราะบางอยู่ในตัวเองเบิกบานกับคนรอบข้างเบิกบานกับญาติพี่น้องพูดคุยกันแต่ว่าในใจลึกๆมีความลับที่เก็บซ่อนไว้เป็นคนอารมณ์แบบ 2-3 ขั้วช่วงเนี้ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์มันเหมือนพยายามยิ้มให้คนอื่นเห็นนะพยายามยิ้มให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆแล้วเราทุกข์อยู่ใจของเราทุกเรื่องของความรักที่เป็นรักที่เป็นไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เลยมันมี The Lover มาแบบเนี้ยพรหมลิขิตกรรมลิขิตสวรรค์ลิขิตแต่เขาไม่ได้ลิขิตให้เรามาเป็นคู่กันหรือเปล่าช่วงนี้โฟกัสกับงานอยู่ค่ะโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับชีวิตอยู่ค่อนข้างมากถ้ามีเรื่องอะไรให้เราผ่อนคลายได้ก็คงดีมันมีเรื่องผ่อนคลายบ้างไพ่ของคุณยังคงเครียดบางคนก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนดึกแล้วก็ไม่หลับอีกแล้วนอนแล้วก็ไม่ยอมหลับอีกแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียวอารมณ์แบบเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็หลับมันเป็นความรู้สึกกังวลใจที่มันบอกใครไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้
ได้แต่เก็บซ่อนแอบปิดบังอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่งนะอารมณ์พลิกหนักมากอารมณ์ไม่นิ่งเลยเนี่ยจ้ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มันเก็บซ่อนออกอาการเบื่อเซ็งๆน้อยๆนะบางทีในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่อ่ะคุณอาจจะอยากเดินออกไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อาจจะอยากออกไปจากความรู้สึกนี้อาจจะอยากออกไปจากสิ่งที่คุณรู้สึกหนักใจอยากจะไปปลดปล่อยปลอดให้ตัวเองปลอดโปร่งขึ้นมานะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ในความรู้สึกของคุณบางทีในความลับบางสิ่งบางอย่างมันก็บอกใครไม่ได้พยายามหาโอกาสที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจอาจจะไปเดินทางสักหน่อยหรือพยายามเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองบ้างก็คงจะดีไม่น้อยนะคะโอเคไหมอ่ะนี่คือพลังงานหลักของคุณที่มีอยู่นะจ๊ะอ่ะเราไปที่คนรักเก่าค่ะไปดูซิว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมถ้าไม่กลับอะไรเป็นสาเหตุที่เขาไม่กลับถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะมาดูกันคนรักถ้าคุณมีคนหลายๆคนเอาคนที่คุณรักที่สุดอะไม่รู้มีกี่คนคนรักเก่าจะกลับมาไหมช่วงนี้จะกลับมาไหมเหรอเขามีครอบครัวแล้วเหรอคะเขาอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวความรู้สึกของเขาอยากจะกลับไหมอยากจะกลับนะแต่บางคนน่ะก็มีปากมีเสียงกันไหมอาจจะอยู่ในอารมณ์ของการที่เคยมีปากมีเสียงจะปล่อยช่วงเวลาสักพักให้อารมณ์ขุ่นมัวมันหายไปจากความรู้สึกก่อนก็ได้นะแล้วก็อย่างคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้มีทางเลือกอยู่นะเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วก็มีทางเลือกของตัวเองใช่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนก็ต้องแอบซ่อนปิดบังอะความรักในความลับหรือเปล่าช่วงนี้เขาพยายามจะเดินทางมีเกณฑ์ของการเดินทางจะกลับมาไหมเหรอมองถึงสัญชาตญาณคุณบอกว่าอะไรสัญชาตญาณคุณบอกว่าจะกลับมาไหมเชื่อในเซนส์และสัญชาตญาณของตัวเองเลยค่ะนะจ๊ะคืออาจจะผ่อนเวลากันสักพักหนึ่งก็ได้เหมือนว่าอะไรอะเหมือนลักษณะของคนที่มันเหมือนลักษณะของคนที่ทะเลาะกันหรือมีปากมีเสียงกันเอาชนะซึ่งกันและกันอะก็เลยจะให้เวลามันผ่อนคลายความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วก็ให้ได้คิดก่อนให้ได้คิดมีเกณฑ์ของการกลับมานะคะแต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้ได้คิดเพื่อให้ได้ไต่ตรองเพื่อให้ได้ทบทวนในความสัมพันธ์หรือบางใครบางคนเวลาอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันก็อาจจะมีข้อของการทะเลาะพิพาทกันได้ในเรื่องของความต้องการของอีกฝ่ายนะจ๊ะอ่ะกลับมาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงไฟมองถึงความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะกลับมาค่ะกลับมาเราจะเป็นยังไงให้คุณผ่อนความแรงความชัดเจนความตึงเครียดลงหน่อยแล้วกันกลับมาเราจะเป็นยังไงคุณรู้แหละว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเราสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มันมีขอบเขตจำกัดในการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงกลับมาใช่คุณอาจจะเคยวางแผนเคยแพลนว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานกันจะอยู่กันไปยาวๆแต่ถามว่ากลับมาแล้วก็ต้องทนกับสภาพเดิมๆเพราะใครในที่นี้ไม่ได้โสดค่ะโอเคไหมไม่ได้โสดนะตรงนี้กลับมาแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงต้องใช้ความเข้มแข็งใช้ความอดทนในการเข้าใจใช้ความอดทนอดกั้นในการปรับตัวได้ให้มากกลับมาแล้วก็ยังเป็นคงเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะมันจะมีความสุขมาสักระดับหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วความสุขนั้นพอมันเหมือนเราซุกปัญหาไว้ใต้พรมอารมณ์นั้นคุณสองคนเป็นคู่อะไรกันคะเป็นคู่อะไรกันคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่อะไรต่อกันคะเป็นคู่กรรมกันมากกว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนโกหกมีใครบางคนหลอกลวงบางใครบางคนพูดไม่จริงพูดปดในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้เป็นคู่แท้หรอกค่ะถ้าคู่แท้คงจะอยู่กับเราไปแล้วแนวยาวอ่ะถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาก็อยากทักมาเขาปิดกั้นเขาก็ยังรักอยู่นะเขาพยายามปิดกั้นเขาก็กลัวเหมือนกันจริงๆเขากลัวคุณจะจากไปเขาจะบอกว่าจริงๆซะยังไงเซนในใจของเขาเนี่ยเขารักคุณค่ะแต่ว่าในความรักกับเหตุผลในชีวิตบางทีมันต่างกันนะคะแต่ความรักนะให้คุณเต็มร้อยเลยค่ะ True of Cup King of Cup ให้เต็มร้อยเลยแต่ทีนี้มันมีเหตุมีผลอยากให้คุณเข้าอกเข้าใจในเหตุผลของเขาอารมณ์ประมาณนี้อยากให้เข้าใจอยากให้เข้าใจเขาก็รับรู้ได้แหละว่าคุณเองอะประมาณโน่เหมือนคุณเองก็รักเขาแหละแต่บางครั้งคุณก็ไม่ได้เข้าใจเขาในทุกๆเรื่องหรือไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เขาทำหรือที่เขาเป็นโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ในคลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ